สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่13พฤษภาคม2527ในช่วงหลังเที่ยงวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน6ของปีชวดหนูไม้คุณมีเลข3เลข5เป็นเลขนำโชคและมีสีฟ้ากับสีขาวเป็นสีถูกโฉลกสำหรับคำถามที่คุณถามถึงหน้าที่การงานอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เหมาะสมกับตัวเองอยู่แล้วหรือไม่และถ้าหากตนเองมาถูกทางแล้วการทำงานแบบนี้จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้เติบโตไปกับสายงานที่ทำอยู่นี้หรือไม่ลายมือที่เส้นชีวิตเกิดคู่กันแสดงให้เห็นว่าชีวิตมีเส้นคุ้มครองมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เกิดขึ้นอยู่แล้วยิ่งเส้นชีวิตที่อยู่ด้านในเป็นเส้นที่มีความยาวมาถึงด้านล่างของฐานมือก็ย่อมหมายถึงหลักฐานที่มั่นคงที่เกิดขึ้นอยู่ในมือบวกกับเส้นวาสนาในมือข้างเดียวกันนี้ที่มาเชื่อมกันกับเส้นชีวิตก็บอกถึงความมีมานะความอุตสาหะในการสร้างตัวที่ได้มาจากการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือมาจากความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้สำหรับคำถามเกี่ยวกับอาชีพการงานของคุณนี้ก็คืองานที่เหมาะสมมากที่สุดอยู่แล้วและอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถนำมาสนับสนุนได้อีกก็คือนี่เป็นลายมือที่มีอำนาจวาสนาของคนปีชวดที่เกิดในช่วงเวลาบ่ายการทำงานที่มีลูกน้องต้องทำงานกับคนหมู่มากจึงเหมาะกับคนที่มีบริวารเป็นอย่างมากและคุณก็จะเติบโตและก้าวหน้าไปในสายงานที่คุณทำจนถึงที่สุดลายมือแบบนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณมีความสามารถทำได้นอกเหนือไปจากการทำงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือความสามารถที่เป็นคนค้าขายได้ด้วยและความสำเร็จในการค้าขายก็จะดีไม่แพ้กันหากคุณเลือกทำในสิ่งนี้สังเกตได้จากเส้นวาสนาในมือข้างขวากับเครื่องหมายที่แสดงถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของชีวิตลายมือของคุณจึงเป็นมือที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากกว่าหนึ่งทางและไม่ว่าคุณจะเอาดีไปในทางไหนคุณก็จะมีความสำเร็จในอาชีพที่คุณทำและนี่ก็เป็นคำตอบได้ดีกับคำถามถึงโชคลาภของคุณด้วยว่าโชคของคุณนั้นได้มาจากความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้จากความเป็นผู้นำที่ดีและจากการมีบริวารของคุณนั่นเองแต่นอกเหนือจากโชควาสนาที่ลายมือของคุณแสดงให้เห็นนั้นในมือยังมีอีก2อย่างที่คุณควรจะต้องมีความรอบคอบก็คือตำแหน่งที่มีการใช้จ่ายออกไปมากทั้ง2จุดนี้หากเป็นการใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือการซื้อสิ่งของที่จำเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากเป็นการให้คนกู้ยืมเงินที่จ่ายออกไปนี้จะมีโอกาสสูญหายหรือไม่ได้กลับคืนมามากที่สุดเพราะเส้นใจของคุณแสดงให้เห็นถึงความกังวลอยู่ด้วยและความกังวลใจนี้ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับคู่ของคุณที่คุณถามถึงว่าเราเป็นคู่ที่เกื้อกูลกันสนับสนุนกันดีหรือไม่ในความเป็นจริงนั้นคู่ของคุณเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันดีทั้งด้านฐานะและโชควาสนาก็มีพอๆกันเป็นคู่ที่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จก็มารออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าหากคุณพบว่าฝ่ายชายเปลี่ยนไปก็เป็นเพราะว่าคุณผู้ชายที่เกิดในปีนี้เป็นคนเบื่อง่ายเพราะเขามีแนวโน้มว่าจะเดินออกนอกลู่นอกทางอยู่ด้วยและหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคู่ของคุณให้คุณถือว่าสิ่งนี้คุณสามารถรับมือกับมันได้จงตั้งสติเพราะคู่ของคุณเป็นคู่ที่มีโอกาสแยกกันอยู่ชั่วคราวแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่และเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำๆก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากคุณตั้งสติแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบเรื่องหนักก็จะกลายเป็นเบาลายมือที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนอกเหนือจากเรื่องงานแล้วลูกๆมีความสำคัญมากที่สุดกับคุณแม่ที่ต้องแบ่งเวลาให้กับทั้งงานและให้กับลูกและความโชคดีของคุณก็คือลูกของคุณทั้งสองจะเติบโตขึ้นมาเชิดหน้าชูตาเป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัวของคุณได้ลูกสาวคนโตของคุณแม่เป็นคนใจกล้าเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับวาสนาที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะนำความภาคภูมิใจมาให้คุณแม่แต่ลูกคนนี้ของคุณแม่มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลอยู่ด้วย
และเขาจะไปได้ดีในถิ่นที่อื่นที่อาจทำให้คุณแม่อดเป็นห่วงและอดคิดถึงไม่ได้นี่เป็นสิ่งเดียวที่คุณแม่ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆส่วนลูกคนน้องของคุณแม่นั้นเขาอาจเป็นคนใจร้อนอยู่บ้างแต่เขามีดวงค้าขายดีและจะเติบโตมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดเพราะลูกเป็นคนซื้อง่ายขายคล่องเขาจึงเหมาะกับงานที่มีการเจรจาทางการค้าขายแต่ลูกคนนี้ของคุณแม่ไม่ถูกกับการเกษตรนะครับคุณแม่ควรชี้แนะหากลูกสนใจในการทำเกษตรเพราะเขาอาจทำได้ดีแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นความสามารถของเขานั้นเหมาะกับการค้าขายมากกว่าและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือการมีคู่ที่ส่งเสริมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้สุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุที่คุณถามถึงเรื่องนี้สบายใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยนั้นไม่มีปรากฏให้เห็นแต่อย่างใดแค่คุณใช้ชีวิตปกติไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขชีวิตของคุณก็จะดำเนินไปตามคันลองคลองธรรมที่ดีตามแบบที่ควรจะเป็นการวิเคราะห์ลายมือของคุณจึงสรุปได้ว่าการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าไปตามตำแหน่งหน้าที่ที่คุณทำพร้อมกับการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ช่วยผลักดันให้การงานเติบโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและโชคลาภของคุณจะได้มาจากการงานและการลงมือทำเพื่อเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกๆที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มีทั้งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันก็ขอให้คุณมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จตามความตั้งใจให้ได้นะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พรอันประเสริฐนั้นจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าคุณจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเถินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม